purpose, life. I think it is a good idea that you make something to enjoy the river more, because yeah, you can't really walk here. But what is the purpose? Looks for me a bit strange. Like this, in the river. It's in the river. Yeah. But why they want to do this? I think it's not a good idea. I don't know this. I mean, it looks very big and massive. The other thing is more, it's like a highway through the river. For me, I like it's now. I don't know how it's going to be after, but for me, like it's now, it's okay. I like how it is now. Maybe a little bit small, but it's okay. You have highways. You want to get away from it. That's why you go to the river and to the water. Like, I wouldn't want it. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคอกข่าวนะคะพุธที่2สิงหาคม2560ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวข้องไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้านี้นิวส์วันเองรวมถึงสมัชชาแม่น้ำตัวแทนจากชุมชนเคยพูดกันเรื่องของการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมต้องบอกว่าความวัวไม่ทันหายความควายก็กลับเข้ามาในกระแสโซเชียลอีกแล้วหลังจากมีการประชุมฟังความคิดเห็นประชาชนในครั้งที่3เรื่องการสร้างสะพานเชื่อมท่าพระจันทร์สิริราชเรื่องนี้คิดรอบด้านแล้วหรือยังประชาชนมีส่วนร่วมไหมและการดันทุรังที่จะใช้งบประมาณ 1,710 ล้านบาทนั้นมีอะไรที่เราจะต้องเข้าใจกันบ้างก่อนที่เขาจะลงมือสร้างตัวสะพานแห่งนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะป้านิดอรศรีศิลปีประธานประชาคมบางลำพูและคุณยศพลบุญสมผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Friends of the River และตัวแทนสมัชชาน้ำค่ะแม่น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันแบบรวดเร็วหายใจแหกคอไม่ทันเลย ต้องบอกว่าความวัวไม่ทันหายเนาะ ใช้คำนี้ได้ไหมป้าเนตใช่เลยค่ะใช่ไหมคะ สุภาษิตไทยแต่โบราณ เราเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานนี้ครับเรื่องของทางเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังไม่ทันจะได้ข้อสรุปดีสะพานข้ามท่าพระจันทร์สิริราชมาอีกแล้วถามที่มาของโครงการก่อนดีกว่าค่ะว่ามาได้ยังไงลักษณะหน้าตามันก่อนจะมาถึงวันที่ก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งใช้คำว่ามันเป็นทัศนวิสัยที่อุจจาร์สมากกว่าเนี่ยนะคะมันมาได้ยังไงคะพี่ยศคะโครงการนี้คือเราจริงๆเราเคยได้ข่าวโครงการนี้มาเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีอันนั้นน่าจะเป็นการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่2แล้วก็มาเมื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่3ซึ่ง คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็มีสมาคมสถาปนิกสยามที่เข้าประชุมหรือว่าเครือข่ายภาควิชาชีพเข้าประชุมไปเนี่ยก็เป็นข่าวออกมาที่น่าแปลกใจคือว่ามีจริงๆพี่น้องสื่อมวลชนก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้รับแจ้งข่าวด้วยซ้ำว่ามีการประชาพิจารณ์อันนี้ทีนี้ใจความสำคัญก็คือว่ามันมีการว่าจ้างโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักโยธาเนี่ยให้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อท่าพระจันทร์กับสิริราชโดยใช้ลักษณะเป็นสะพานคนข้ามความกว้างอยู่ที่เท่าที่ทราบปัจจุบันเนี่ยคือความกว้างอยู่ที่ประมาณ9เมตร9เมตรแล้วก็แบบล่าสุดก็คือทำเป็นสะพาน2ชั้นก็คือด้านเข้าใจว่าชั้นล่างเนี่ยที่อาจจะเป็นให้รถกอล์ฟวิ่งได้เพื่อขนส่งผู้ป่วยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นคนสัญจรไปมาแล้วก็โดยคำเหตุผลของสำนักโยธาเนี่ยก็มีคำกล่าวอ้างเรื่องว่ามีปริมาณคนที่ข้ามตรงจุดนี้ปริมาณสูงมากแล้วก็ตอบรับกับปริมาณผู้ป่วยที่จะไปใช้ที่บริการที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เหตุผลอีกประการนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีกำลังจะมีรถไฟใต้ดินนะครับบริเวณนั้นที่สถานีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นอันนี้ขึ้นทีนี้สิ่งที่ทำให้เราค่อนข้างตกใจกับในสังคมที่พอรับทราบข่าวนี้เนี่ยคือหนึ่งทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าบริเวณนี้คือเกาะรัตนโกสินทร์คือหัวแหวนนี่คืออะไรก็คือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครหรือว่าถ้าจะเทียบของความเป็นชาติไทยเลยก็ได้เพราะว่าเราพูดถึงการก่อร่างสร้างเมืองและอารยธรรมก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือพื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็แต่ปรากฏว่าพอเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนี่ย
โดยหลักการและโดยข้อกำหนดทางคณะกรรมการพัฒนาอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ไม่สามารถสร้างสิ่งที่ถือว่าแปลกปลอมในบริเวณนี้ได้คือต้องได้รับการอนุญาตอนุมัติก่อนแต่รูปลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่คือต้องยอมรับว่ามันโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วก็มีส่วนหนึ่งของตอม่อเนี่ยปักลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้ซึ่งความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรความกว้างของแม่น้ำเพราะฉะนั้นพอมันผลกระทบมันก็จะมีหลายด้านคืออันแรกเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องทัศนอุจจาร เพราะว่าพอมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมามันย่อมทำลายคุณค่าของบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณนี้ทีนี้จากฟังข่าวก็ทราบว่าทางสมาคมเดินเรือหรือพี่น้องที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือทั้งรถทั้งคนทั้งสินค้าเนี่ยก็กังวลเพราะว่ามีตอม่ออันใหม่ปักเข้าไป ความแคบของแม่น้ำก็จะแคบลงการสัญจรก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นทีนี้สิ่งที่ผมว่าประเด็นที่3เนี่ยก็จะมีประเด็นที่ทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้ไม่มีใครรับทราบกันมาก่อนทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนี่เราเพิ่งมาทราบเอาต่อเมื่อเหมือนโครงการอื่นของรัฐทุกครั้งมาทราบต่อเมื่อประชาพิจารณ์เสร็จไปแล้วครบทั้ง3ครั้งแล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่มีแล้วนะก็เขารับข้อมูลความคิดเห็นแล้วจะนำไปสู่การสร้างแล้วนะอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันสะท้อนการบริหารงานที่ว่าประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทีนี้พอยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่บอกงบประมาณ 1,700 ล้านคืองบก่อสร้างงบค่าจ้างที่ปรึกษา50ล้านโอ้คือพอเราเห็นตัวเลขนี่เราก็ตกใจว่าโหมันตัวเลขสูงขนาดนี้เราสะพานข้าม 1,700 ล้านทางเรียบนี่ยังใช้เท่าทางเรียบปัจจุบันเนี่ยลดเหลือประมาณ 8,000 ล้านค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาทางเรียบ57กิโลเมตรใช้งบศึกษา120ล้านนี่ครึ่งนึงเลยนะไอ้สะพานเดียวงบที่ปรึกษาครึ่งนึงของคือตอนนี้เรามันก็เรื่องคนก็ต้องสงสัยเอ๊ะงบประมาณที่ใช้คุ้มค่าไหมจำเป็นไหมค่ะแต่สิ่งที่เครือข่ายหรือภาคประชาชนหรือสังคมกำลังตั้งคำถามเนี่ยมันมีหลายส่วนมากอันดับแรกเลยคือว่าเอ๊ะสมมุติว่าเราจะสร้างอะไรในแม่น้ำเนี่ยเราควรจะมีแผนแม่บทก่อนไหมค่ะมันเหมือนย้อนกลับไปเรื่องทางเรียบเหมือนกันว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณนึกขึ้นมาว่าจะสร้างอะไรลงไปในแม่น้ำก็สร้างได้แล้วอยู่ๆคุณจะทำตรงนี้มันได้มีการพิจารณาแผนแม่บทที่เป็นที่ยอมรับกันของทั้งภาคประชาชนเอกชนเพื่อมาเป็นมาตรการกำกับดูแลมันแล้วหรือยังค่ะคือซึ่งถ้าเราติดตามเรื่องทางเรียบจริงๆเราติดตามมาโดยตลอด2ปีเนี่ยแล้วก็ค้นพบว่าแผนแม่บทของการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือจะเรียกว่าศึกษารอบด้านก็ยังไม่รอบด้านยังมีข้อท้วงติงอยู่เยอะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอยู่เยอะเพราะแล้วจากการติดตามมาตลอดระยะเวลาหรือ3ครั้งของการพัฒนาแผนแม่บทของการพัฒนาริมฝั่งที่มีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงสะพานข้ามตรงจุดนี้เลยกำลังว่าจะถามว่ามันอยู่ในไอ้ส่วนที่จะต้องพัฒนาร่วมกันไปกับไอ้ตัวระยะคือจริงๆถ้าไปถามกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็ชี้แจงมาแล้วว่าจริงๆมันอยู่ในแผนแต่ว่าเราขอยืนยันว่าในการประชาพิจารณ์ทั้ง3ครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงสะพานข้ามตรงจุดนี้ใช่ถูกไหมฮะแล้วอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สงสัยอ้าวแล้วคุณทำไมอยู่ๆโผล่มาหรือว่าหรือเป็นอีกคำถามนึงว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดแผนเนี่ยรอให้มันเป็นที่ยอมรับพิจารณาร่วมก่อนได้ไหมแล้วค่อยหยิบยกสะพานบางจุดขึ้นมาทำการศึกษาเพิ่มเติมลงรายละเอียดคือตอนนี้เหมือนคุณเสียเงิน2ต่อคุณเสียเงิน120ล้านคุณเสียเงินอีก50ล้านแล้วนี่ก็เป็นวิธีการบริหารงานของกรุงเทพมหานครว่าอ้าวตกลงคุณยอมเสียเงิน50ล้านไปก็ได้120ล้านไปก็ได้ที่ผลการศึกษาจะสร้างหรือไม่ก็ได้แล้วทำไมเราถึงจะต้องเดินอยู่บนวิธีการแบบนี้ทำไมคุณไม่รอให้แผนแม่บทศึกษาให้ดีก่อนตรวจรับให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังความคิดเห็นในรอบด้านแล้วคุณถึงค่อยมาพิจารณาเพราะจริงๆถ้าผลการศึกษาแผนแม่บทอาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นของการสร้างอันนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงิน50ล้านเพื่อจ้างที่ปรึกษาอันนี้ค่ะคือตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆอ่ะกรุงเทพมหานครเองหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต่างคนต่างทำเพื่อใช้เงินงบประมาณหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้รอแผนที่ก็เป็นหน่วยงานด้วยกันเองหรือทุกภาคส่วนควรจะทำข้อตกลงร่วมกันก่อนนี่ยังไม่นับรวมว่าจริงๆอ่ะกรุงเทพมหานครโดยเข้าใจว่าสำนักผังเมืองเนี่ยก็จ้างที่ปรึกษาทำเรื่องเสนอแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะรัตนโกสินทร์ในบริเวณนี้เป็นมรดกโลกเสร็จสิ้นไปแล้วเราก็เสียเงินทำที่ปรึกษาเพื่อเสนอเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกแต่ปรากฏว่าพอมีโครงการอันใหม่เรื่องทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามาสะพานข้ามตรงเกาะรัตนโกสินทร์มา
ซึ่งมันขัดแย้งกับการจะพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาและก่อนนั้นก็สิบเป็นมรดกโลกคุณก็ละเลยผลการศึกษาที่ดีอันนั้นที่ทำไว้แล้วคุณก็เริ่มการศึกษาใหม่เหมือนนับหนึ่งใหม่ตลอดแล้วก็พยายามจะอ้างเหตุผลที่มันจะนำไปสู่การสร้างเพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาเรื่องนี้สมมติว่าคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราใช้เรื่องคุณค่าของพื้นที่นี่เป็นตัวตั้งว่ามันมีคุณค่าสูงเนี่ยมันก็จะต้องเอาเรื่องมรดกชาติมรดกโลกประวัติศาสตร์เป็นตัวตั้งใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการที่มันจะมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็กำลังสูญเสียโอกาสของการที่เจ้าพระยาหรือเกาะนครศรีจะเป็นมรดกโลกในอนาคตแล้วมันก็จะซึ่งในหลายประเทศก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าเป็นมรดกโลกมันย่อมส่งผลดีต่อเรื่องการอนุรักษ์ต่อเรื่องเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนกว่าจริงๆกรุงเทพมหานครก็พยายามจะอ้างว่าการสร้างสะพานนี้จะนำมาซึ่งการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเป็นแลนด์มาร์คใหม่แต่ผมว่าเชื่อว่าคนในสังคมก็สงสัยเพราะว่าใครอยากจะมาเที่ยวในสะพานที่มันแปลกปลอมอันนี้อาจจะมาอยู่ปี2ปีแต่ว่าคุณกำลังจะทำลายคุณค่านี้ไปตลอดกาลอ่ะคือมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราสูญเสียคือนี้เองมันสะท้อนเรื่องการพัฒนาที่รัฐมักจะมีธงแล้วก็พยายามจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแบบจำกัดกลุ่มแล้วก็ให้ข้อมูลด้านเดียวแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะต้องนำไปสู่การสร้างโดยใช้เงินก็ประมาณสูงแล้วไม่สอดคล้องกับการบริหารการแผนในระยะยาวค่ะคือเหมือนทางเรียบก็ยังเดินไปไม่สุดไม่ได้เมื่อติดการพิจารณาติดภาคประชาชนไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวทำสะพานข้ามก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าสมมติมันสร้างได้จริงๆแล้วก็ต้องมีทางเรียบด้วยสมมติแบบถ้าเขาจะเดินหน้าให้ได้จริงมันก็ตีกันนะมันต้องทุบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเหลือพื้นที่ให้ทางเลียบไปอีกถ้าตามแผนที่เราเห็นไว้เนี่ยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยทางชุมชนหรือทางประชาคมได้รู้บ้างไหมคะว่าเขาจะมีสะพานข้ามจากท่าพระจันทร์ไปศิริราชคะคุณป้าได้รู้จากปีที่แล้วนะคะคือในการประชุมของสำนักงานเขตพระนครชุมชนหรือประชาคมเนี่ยเราจะมีการร่วมประชุมกันทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งทีนี้พอเวลาวันนั้นนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะอยู่ๆก็ในการประชุมอะก็มีผอ.เขตได้บอกว่าคนที่แล้วมานะคะได้บอกว่าวันนี้มีโครงการอันเนี้ยจะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวจะให้มีผู้มาอธิบายดังนั้นก็ไม่ทราบว่าผู้มาอธิบายเนี่ยคือคนทางกทม.ค่ะหรือว่าเป็นผู้สร้างหรือเป็นใครเราไม่ทราบแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาจะสร้างจากตรงท่าพระจันทร์นะข้ามไปสิริราชดังนั้นก็ถามว่าแล้วสร้างแล้วจะใช้ประโยชน์ให้กับอะไรที่จะข้ามคนเดินเหรอมันก็อาจจะน้อยมากเพราะว่าเขาก็ไปทางไปสิริราชมันก็มีหลายทางนะทั้งทางเรือทางรถแล้วก็ดังนั้นก็ถามว่าถ้าเผื่อว่าสร้างแล้วจะให้รถขึ้นรถอะไรที่จะวิ่งไปได้บ้างในนี้ถ้าประมาณว่าเป็นจักรยานหรือเป็นคนเดินแล้วคุณมีการดูแลยังไงเพราะดิฉันน่าหวั่นใจว่ากทม.เนี่ยส่วนใหญ่จะมีงบสร้างแต่งบซ่อมหรือดูแลเนี่ยไม่มีนะคะดิฉันก็ถามไปอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้เริ่มอันเนี้ยมาเล่าให้ฟังก่อนว่าจะตรงนี้จะมีอย่างนี้ดิฉันก็ถามว่าแล้วเอาสมมุติว่าเราไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเที่ยงคืนคุณมีคนดูแลไหมนะคะหรือว่าขึ้นไปแล้วมันจะมีอะไรหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยมันจะมีอะไรก็ยังตอบไม่ได้สักอย่างดิฉันก็ลงไปในใบว่าถามแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ออกความเห็นไปอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ให้และหลายๆคนก็รู้สึกเขาก็มีความเห็นเหมือนกับเราในที่ประชุมนะแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดอีกแล้วก็เงียบไปจนกระทั่งมาได้ข่าวเนี่ยว่าจะมีการสร้างฉันก็นึกเหมือนกันแล้วคุณจะสร้างทางข้ามก็สร้างทางเลียบก็สร้างนะครับโอ้ยมันอะไรอ่ะมันถุงแม่น้ำไปเลยไหมไหนๆก็จะไม่เหลือทางให้เรือวิ่งให้น้ำวิ่งแล้วพอเวลาบอกว่าจะแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นมรดกโลกนะเราก็ดีใจแต่พอมาเจอไอ้โครงการแบบที่เขาบอกมาแต่ละอย่างเนี่ยเราก็เ
หลายๆครั้งที่เขาถามเราก็ให้ความเห็นไปนะชุมชนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างทางเลียบแม่น้ำเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยแล้วดิฉันก็ได้ออกหลายเวทีหลายครั้งจนพอบอกก็จะเบื่อหน่ายแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะดิฉันยังบอกเลยเรานะฮะเวลาเราจัดเวทีเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาคนก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราแต่ทางพอทางกสม.ประเมินออกมาก็บอกมีคนเห็นด้วยอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ในฐานะเราก็มีความรู้สึกว่ากทม.เนี่ยมีเพื่อที่จะดูแลความสุขหรือว่าอะไรให้ประชาชนแต่พอมีปัญหาอย่างนี้มาเนี่ยโอ้ยคนเขาก็บ่นกันชุมชนก็บ่นไม่รู้ว่าจะพูดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครไปขอกับใครที่ไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างคุณยศพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ทุกเรื่องอ่ะมันก็ใช่หมดเลยอ่ะชุมชนก็จะบอกจะเล่ากันแบบประมาณนี้ค่ะค่ะโดยถ้าจะทำสมมุตินะคะพี่ยศคุณป้านิดคะคือสมมุติจะรับฟังความคิดเห็นสร้างสะพานตรงท่าพระจันทร์ข้ามไปสิริราชชุมชนที่จะต้องไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เขาบอกว่าไปรับฟังมาแล้วเนี่ย3ครั้งครั้งที่3เนี่ยสรุปมีแผนมีรูปสะพานมาให้เรียบร้อยเนี่ยชุมชนทางฝั่งบางลำพูทางชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยควรจะต้องไปออกความลงความเห็นด้วยไหมคะควรนะฮะคือจริงๆถ้าตามหลักการเนี่ยมันคือ500เมตรจากพื้นที่โครงการค่ะซึ่งก็น่าจะรวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่ป้านิดพูดใช่ก็ไม่ป้านิดกับชุมชนใกล้ๆกันเหมือนไม่รู้เรื่องเลยใช่ฮะหรือว่าหน่วยราชการอย่างธรรมศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชหรืออะไรก็ต้องมาร่วมกันหมดนะค่ะชุมชนบางอ้อชุมชนตลาดน้อยบ้านปูนอะไรงี้เขาต้องแสดงความเห็นใช่ไหมคะบ้านปูนค่ะนะฮะซึ่งปกติเวลาเราคุยกันในประชาคมของเราซึ่งก็เดี๋ยวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมีใครรู้เรื่องบ้างไหมคะป้านิดไม่ค่อยรู้ค่ะไม่ค่อยรู้แปลกจังไม่ค่อยมีใครรู้ทางเลียบแม่น้ำเนี่ยนะคะค่อนข้างจะรู้กันแต่ว่าสะพานข้ามไม่ค่อยรู้ค่ะไม่ทราบเพราะว่าตามรายงานบอกว่ามติที่ประชุมการรับฟังความเห็นครั้งที่3ซึ่งตามระเบียบก็คือ3ครั้งจบ3ครั้งก็จะใช้งบประมาณมีความกว้างมีระบุกับเราด้วยว่าปรับแล้วนะจากกว้างระยะไม่ถึง9เมตรก็เป็น9เมตร2ชั้นชั้นมีชั้นสูง4เมตรข้างล่างจะมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนมีรถกอล์ฟวิ่งได้แล้วก็ใช้งบประมาณนี่คือสิ่งที่กทม.บอกออกมาซึ่งถ้าคนในชุมชนไม่รู้เรื่องไม่ต้องถามถึงเรานะเราเองก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นถ้าไม่เป็นข่าวออกมาค่ะแล้วพอเป็นข่าวเนี่ยทั้งชุมชนทั้งกลุ่มสมัชชาแม่น้ำได้ทักท้วงได้เข้าไปได้คุยอะไรอย่างนี้ไหมคะคือจริงๆเราก็สื่อสารผ่านทางเพจแล้วก็ทางสื่อมวลชนต่างๆว่าจริงๆเนี่ยจากการติดตามแล้วก็รับทราบเนี่ย ก็ปรากฏว่าการพิจารณาทำโครงการเนี่ยมันไม่ได้มีการคิดเรื่องแผนในภาพรวมหรือภาพใหญ่ว่าสมมติเมื่อกี้บอกว่าจะทำให้คนเนี่ยมาใช้ได้มากแล้วมันเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอย่างไรทางจักรยานที่จะเกิดขึ้นในเมือง หรือว่าถ้ามันมีแล้วมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบอย่างไร หรือผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ ทางประวัติศาสตร์ยังไง คือในรายงานหรือเท่าที่ติดตามเนี่ยมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลเหล่านี้ ถึงแผนรองรับหรือแผนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต กับสะพาน แต่ว่ากทม.เลือกที่จะไปพูดถึงเรื่องรูปแบบของสะพานคือหมายกับว่าเหมือนกทม.ตัดสินใจแล้วอะว่าตรงเนี้ยสำคัญจำเป็นเหมือนมาบอกกับป้านิดบอกกับชุมชนก็เหมือนเรื่องทางเลียบบอกทางเลียบจำเป็นนะทีนี้มาคุยเรื่องรูปแบบกันเถอะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเรื่องรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่หรือว่าทำทางเลือกที่มันไม่ได้คือยังไงก็ต้องสร้างสะพานเอางี้ดีกว่าคือผิดตั้งแต่แรกคือมันผิดที่โจทย์ว่าจริงๆเนี่ยถ้ามันมีการอธิบายในการสร้างความเข้าใจของแผนแม่บทโดยรวมใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าแทนที่เราจะพิจารณาแค่จุดเนี้ยแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับเกาะรัตนโกสินทร์กับแม่น้ำ14กิโล57กิโลมันอาจจะมีการเชื่อมของการข้ามตรงจุดอื่นที่เหมาะสมตรงไหนได้อีกแล้วถ้าตรงนี้มันเหมาะแต่ถ้ามันมีเรื่องคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วมีทางเลือกของการข้ามที่เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นไหมเช่นเรื่องระบบท่าเรือปริมาณเรือที่จะข้ามไปหรือการปรับปรุง
สะพานพระปิ่นเกล้าให้สามารถรองรับปริมาณการสัญจรด้วยจักรยานที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเรากำลังจะพูดถึงว่าจริงๆอ่ะการพัฒนามันทำได้แต่คุณต้องพิจารณาเรื่องแผนแม่บทให้รอบด้านคิดคำนึงทุกรอบด้านก่อนเสร็จแล้วคุณแล้วค่อยมามีทางเลือกของการพัฒนาว่าการข้ามคุณจะทำอย่างไรแล้วถ้ามันสำคัญจำเป็นรูปแบบมันถึงจะเป็นแบบไหนผมยกตัวอย่างกรณีที่เรายกตัวอย่างก็ Millennium Bridge ที่ลอนดอนคือจริงๆอ่ะบริเวณนั้นน่ะมันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นในเชิงอนุรักษ์เหมือนกันว่ามีอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ทีนี้กลยุทธ์หรือแผนที่เขามองคือว่าเขาก็มองคล้ายๆกันว่าเขาอยากดึงการพัฒนาของอีกฝั่งนึงข้ามไปยังอีกฝั่งนึงให้เกิดการกระจายการพัฒนาซึ่งผมก็เข้าใจว่าพี่น้องทางฝั่งทนก็อยากให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญจำนวนมากนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทีนี้พอแผนพัฒนาตัวนี้มันคิดร่วมกับชุมชนคิดร่วมกับเมืองกับย่านที่เห็นภาพรวมแล้วเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจทำเรื่องสะพานที่ทุกคนยอมรับก็มีการออกแบบโดยการผ่านการประกวดแบบแล้วรูปแบบสะพานก็มีลักษณะเป็นโครงสร้างขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากเวลามองเข้าไปไม่เห็นโครงสร้างขนาดใหญ่หรือว่าเวลาเรายืนอยู่ที่สะพานเราก็จะมองเมืองหรืออาคารอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ได้โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบังแล้วอันนี้ทุกคนก็เกิดความยอมรับในแง่ของแผนการพัฒนาชุมชนเข้าใจว่าทำไมถึงจำเป็นแล้วถ้าทำจำเป็นรูปแบบมันจะลดผลกระทบอะไรยังไงคือผมว่านี่คือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมแล้วใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่ออินฟอร์มหรือแจ้งกับสังคมแล้วมันก็เดินหน้าไปพร้อมกันแต่กรณีของบ้านเราเนี่ยเหมือนอย่างกรณีทางเลียบเหมือนรัฐจะมีคำตอบไปดักรอไว้ข้างหน้าละว่าทางเลียบเนี่ยทำสะพานเนี่ยทำทีนี้พอไปดักรอตรงหน้าเพราะฉะนั้นรัฐก็จะต้องหาวิธีที่จะทำให้การเดินไปสู่การสร้างเนี่ยเป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจำกัดการรับฟังความคิดเห็นที่น้อยครั้งเพื่อไม่ได้ให้เกิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากจนเกินไปหรือสองอาจจะมีวิธีการบอกจำกัดจำนวนการเข้าเมื่อกี้ที่คุณเกียรติถามว่าชุมชนก็ไม่ได้รับทราบทั่วถึงนักวิชาการอย่างเราแทนที่จะเชิญเราก็ไม่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเชิญสำหรับคนที่เห็นด้วยซึ่งก็ไม่ผิดอะไรว่าก็มีทั้งคนเห็นด้วยเห็นต่างแล้วสุดท้ายก็มีไม่ได้มีรูปแบบของทางคือไม่ได้มีทางเลือกมากนักว่าถ้าไม่ทำสะพานทำอย่างอื่นได้ไหมข้ามตรงจุดอื่นได้ไหมยังไงมาร่วมคิดร่วมพิจารณากันแล้วสุดท้ายก็สรุปการประชุมว่าอ๋อชุมชนเห็นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ซึ่งเหตุผลเหล่านั้นมันก็ดีๆทั้งนั้นซึ่งเราก็ไม่เถียงแต่ตอนนี้เรากำลังตั้งคำถามว่าเอ๊ะคิดรอบด้านหรือยังมีทางเลือกอื่นไหมแล้วเรื่องเจ้าพยามรดกโลกคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้คุณได้เอามาคิดในตัวแปรนี้แล้วหรือยังคือถ้าตรงนี้มันคิดถูกรอบด้านสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนแม่บทของแม่น้ำผมว่าเงินงบประมาณจะจำนวนเท่าไหร่ที่เหมาะสมมันก็อาจจะนำไปสู่การสร้างได้แต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างตอบคำถามกับสังคมได้ยากอยู่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะถ้าไปพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกับตัวของประวัติศาสตร์หรือว่าแม้กระทั่งมรดกโลกครับอธิบายล่าสุดที่พยายามจะบอกก็คือเอาล่ะอยู่ในแผนแม่บทไหมก็บอกว่ามีว่าอยู่ส่วนการสำรวจออกแบบก็คำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมนะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีสำคัญทัศนียภาพพวกนี้เขาคิดหมดแล้วก็จะไม่กระทบด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสะพานเนี่ยคืออันนี้เป็นคำตอบที่เราก็ประหลาดใจนะพี่ยศปณิธคือเดี๋ยวสะพานเนี่ยจะทำให้มันเข้ากันกับประวัติศาสตร์มรดกโลกตรงนั้นแล้วทำยังไงมันเข้ากันมันได้ด้วยหรอมากคือมันได้ด้วยหรอวิธีคิดแบบนี้คือจากรูปแบบที่ออกมาถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เหมือนสะพานตรงแยกช่องนนทรีย์อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ที่เป็นสตรัคเจอร์โค้งสูงค่อนข้างสูงทีเดียว uh-huh. นะฮะแล้วก็มีลวดลายไทยมีสีสันที่มีก็คงคิดว่านั่นก็คือความพยายามที่จะให้มันมีความเป็นไทย อยู่ในนั้นแต่ว่าด้วยขนาดด้วยความ uh-huh. แปลกปลอมของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งแปลกปลอมเวลาสมมติถ้าเราเข้าสู่เกาะรัตนโกสินทร์ สิ่งแรกที่เราเห็นคือสะพานอันนี้นะฮะแล้วลองนึกสภาพดูว่าสมมติถ้ามีขบวนเรือพระราชพิธีขึ้นมาภาพเมื่อก่อนเราภาพถ่ายไปก็จะเห็นอะไรที่มันดูโล่งๆสวยงามต่อไปนี้เราก็จะเห็นทุก
ทุกมุมเนี่ยจะเห็นสะพานนี้เป็นแบ็กกราวด์เป็นโฟร์กราวด์ทุกครั้งไปผมว่าถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเรานึกดีๆเนี่ยเราจะนึกเสียใจภายหลังแล้วมันก็เหมือนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างอ่ะเราแก้ไม่ได้เรามันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่สร้างให้กับลูกหลานในยุคเราอย่างนั้นหรือค่ะแค่ฟังเฉพาะโครงสร้างกับที่มาที่ไม่มีส่วนร่วมเราว่าเราหนักใจแล้วนะค่ะถ้าเป็นในอันนี้ได้ข้อมูลมาในจาก Facebook ที่ The Standard เข้าไปตามสัมภาษณ์เจ้าของ Facebook ท่านหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าตัวเองเป็นสถาปนิกสังกัดกองโยธาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นอาจจะกระทบกับอาชีพราชการก็เลยไม่สะดวกจะเปิดเผยชื่อแต่ว่าในนั้นก็จะมีคำอธิบายหลายอย่างซึ่งดูมีน้ำหนักว่าต้องเป็นคนมีความรู้ด้านนี้นะคะหนึ่งในนั้นนี่ก็คือการตั้งข้อสังเกตในฐานะผู้ที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นก็พบว่าบริษัทที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโครงการทางเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่มักจะร่วมงานกับกทม.บ่อยๆและมองว่า TOR ที่กทม.ให้บริษัทที่ปรึกษาค่อนข้างมีข้อจำกัดสูงโดยเฉพาะการมอบโจทย์ให้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ดังกล่าวและสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบก่อสร้างเท่านั้นใน Facebook อันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์กับ The Standard บอกว่าแม่น้ำของเราเป็นแม่น้ำระดับชาติแต่กระบวนการที่จำกัดกรอบความคิดจนเกินไปในตอนท้ายจึงได้ออกมาเป็นแบบก่อสร้างง่อยๆอันนึงทั้งที่จริงแล้วถ้าเปิดให้มีการประกวดแบบผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นงานระดับโลกเหมือนในต่างประเทศก็ได้เพราะเขาต้องมีการศึกษามีการเปิดโอกาสคือเจ้าของเพจ Facebook อันนี้เขาบอกว่าคือเขาตั้งข้อสังเกตที่เจาะลงไปเลยก็คือว่าแปลกตั้งแต่ที่ปรึกษาของกทม.ที่มารับงานนี้แหละมันดูรู้เห็นเป็นใจในเวลาอันรวดเร็วเกินไปอันนี้คือข้อสังเกตของคนใน Facebook นะปณิตได้มีการแบบพูดคุยกับคนในชุมชนมั้ยว่ารู้สึกอะไรถามอะไรมั้ยคนในชุมชนก็รู้น้อยนะฮะถ้าเผื่อถามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดกันเรื่องทางเลียบแม่น้ำถ้าส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันเหมือนเงียบๆแล้วพอได้ข่าวมาเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่คล้ายๆกันในชุมชนเนี่ยเขาไม่รู้มั่งแล้วเขาไม่เข้าใจมั่งก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าตรงนี้จะมาก็สนใจกันแต่ทางเรียบแม่น้ำถ้าส่วนใหญ่ถ้าพูดตรงไหนก็จะรู้กันหมดอย่างนี้นะเป็นนี้ก็ที่ได้ทราบข่าวเนี่ยก็คือที่สำนักงานเขตวันนั้นเท่านั้นนะคะค่ะจริงๆอยากจะเสริมเรื่องข้อสังเกตเรื่องคือนี้มันเป็นข้อสังเกตที่เราสังเกตตั้งแต่เรื่องการทำทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันก็สะท้อนวิธีการทำงานของกทม.กับสะพานนี้เหมือนกันก็คือว่าส่วนใหญ่ในบริษัทที่ปรึกษาที่จะได้งานจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ในวงค่อนข้างจำกัดแล้วจริงๆเท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นบริษัทเดียวกันกับที่เคยเสนอเรื่องทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยากับกรุงเทพมหานครเช่นกันเพราะฉะนั้นด้วยข้อจำกัดด้วยคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทเชิงวิศวกรรมเพราะฉะนั้นก็จะคิดในเชิงโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นก็จะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมหรือด้านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักทีนี้สิ่งที่น่าเสียใจคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของที่ปรึกษาที่ดีก็มีแต่ที่บางรายเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ว่าคือเขาไม่ได้สนใจว่าผลการศึกษานั้นจะนำไปสู่การก่อสร้างไหมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยงานเขาก็จบที่การศึกษาแล้วก็รับเงินค่าศึกษาออกแบบไปเพราะฉะนั้นถามว่าเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เหมือนทางเลียบเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเผือกร้อนหรือระเบิดเวลาก็อยู่ในมือหน่วยงานรัฐอยู่ในมือภาคประชาชนที่จะต้องแก้ไขหรือว่าจะอนุมัติไหมเพราะว่าอะไรยังไงเพราะว่าผลการศึกษาที่มันไม่ละเอียดรอบด้านเนี่ยมันก็เป็นระเบิดเวลาที่โยนไปที่หน่วยงานเนี่ยกรมศิลป์กรมเจ้าท่าคณะกรรมการกรุงที่ต้องพิจารณาปรับแก้ไขแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วคนที่ออกแบบไปเขาจะรับผิดชอบไหมกับผลการศึกษาที่มันไม่รอบด้านอันนั้นแล้วเราเสียเงินจ้างที่ปรึกษาแล้วได้งานในลักษณะนี้เนี่ยมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนรูปแบบของการบูรณาการแผนทำแผนที่ทุกคนยอมรับแล้วทำชิ้นงานอาจจะมีการประกวดแบบบ้างหรือว่าเปิดให้เกิดทางเลือกของการพัฒนาที่หลากหลายแล้วทำกระบวนการให้มันมีส่วนร่วมมากกว่านี้คือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเวลารัฐหรือกรุงเทพมหานครทำกระบวนการประชาสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมเนี่ยมักจะไม่แพร่กระจายไปถึงใครเลยถึงชุมชนก็ดีหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนที่ในเมืองก็ดีมันดูกลายเป็นเรื่องจำกัดดูเป็นเรื่องพิธีกรรมอ่ะดูเป็นเรื่องเช็คลิสต์ว่าคุณ
ทำ3ครั้งก็ทำ3ครั้งถามแค่นี้ก็ถามแค่นี้เพื่อให้สามารถตรวจรับงานได้แต่ว่าด้วยคุณภาพของงานสมมติว่าเราเสียเงิน50ล้านแล้วก็เราก็คาดหวังว่าคุณจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมที่หลากหลายด้วยสื่อถึงเยาวชนถึงคุณลุงคุณป้าเพื่อให้มาให้ความเห็นกับสะพานอันนี้ค่ะคือต่อให้โจทย์มันมาอยากสร้างสะพานแต่ถ้าคุณได้ระลงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและจริงใจเพียงพอมันจะย่อมนำมาสู่ข้อสรุปที่มันเปิดกว้างหลากหลายแล้วคุณก็น่าจะแล้วก็น่าจะเอาผลการศึกษาที่มันมีคุณภาพเนี้ยส่งไปถึงรัฐว่าเอ้ยมันมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะถ้าเห็นด้วยทำแบบนี้ถ้าไม่เห็นด้วยทำอย่างนี้เพื่อให้เขาพิจารณาแล้วถึงค่อยตัดสินใจว่าจะสร้างหรือไม่สร้างแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าระบบการจัดจ้างที่ปรึกษาเนี้ยมันนำไปสู่เพื่อการอนุมัติงบเพื่อการก่อสร้างทั้งนั้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าผลการศึกษาเนี้ยมันจะจริงแท้แค่ไหนแล้วมันก็ยิ่งสร้างระยะห่างระหว่างรัฐกับประชาชนกับกทมไปเรื่อยๆแทนที่คุณจะใช้ไอ้เงินค่าที่ปรึกษานี้กับระยะเวลาที่คุณเสียไปทางเรียกเราเสียเวลาไป2ปีทำตรงนี้ให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันย่อมได้ผลจากชุมชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณที่มีคุณค่ามากกว่านี้คือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าเรื่องที่คุณจะไปสร้างอะไรอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ค่ะพอเรารวบรวมข้อมูลเราเริ่มรู้แล้วแล้วคือที่แน่ๆเนี่ยล่าสุดเมื่อกลางเดือนที่แล้วก็ยังยืนยันว่ากทมเนี่ยจะเดินหน้าโครงการสร้างสะพานเชื่อมสิริท่าพระจันทร์สิริราชเนี่ยได้มีการคุยกันนอกจากอธิบายกันทางโซเชียลยังคะคิดว่าเขาจะเดินหน้าไหมพี่ยศถามตรงๆคืออย่างที่บอกคือคิดว่ามันยากเพราะว่าด่านแรกที่คุณจะต้องไปเจอเนี่ยคือคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่คณะกรรมการจะอนุมัติให้สร้างในบริเวณอนุรักษ์อันนี้นั่นทำให้ผมยิ่งมั่นใจว่าคนที่ศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะนำไปสู่การสร้างคือมันเป็น TOR เพื่อเขียนมาเพื่อให้ได้จัดจ้างที่ปรึกษาหรือเปล่าแล้วเพราะยังมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเกิดการสร้างตรงจุดนี้แต่แล้วขนาดผมยกตัวอย่างอย่างขนาดทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมันก็มีโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเหมือนกันยังไม่ผ่านคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์เลยแล้วโครงสร้างสะพานซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนกว่าทางเลียบเนี่ยจะผ่านได้อย่างไรคืออันนี้มันยิ่งทำให้เราคิดว่ามันยากที่จะผ่านแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่ามันก็รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐก็สามารถมีวิธีที่ทำให้มันออกมาได้แต่ผมเลยตั้งคำถามไปถึงวิธีการจัดจ้างว่าจริงๆคุณคาดหวังมันจะสร้างหรือเปล่าหรือว่าคุณทำเพียงเพื่อใช้งบเงินของที่ปรึกษาเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อน่าสังเกตนะใช่ไหมคะปณิธมองเห็นว่าการที่เขาทำอะไรมาเนี่ยแล้วชุมชนก็ไม่ได้รู้เรื่อง น้อยมากเลยนะซึ่งทางข้ามแม่น้ำเนี่ยแล้วก็มองเห็นว่าการใช้เงินของเขาอ่ะมันมีแต่โครงการจะสร้างไม่รู้กี่อย่างขึ้นมาแซงอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเงินภาษีหรือเงินที่ของรัฐเนี่ยใช้กันอย่างนิดก็ว่ามันไม่รอบคอบนะมันควรจะดูให้ได้คุ้มค่าให้ประชาชนที่เขาเสียภาษีเนี่ยเขาได้ประโยชน์ให้มากค่ะมันไม่รู้ว่าผลประโยชน์ไปตกกับใครนี่เดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวน่าจะมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นขามาเชื่อมกับสมัชชาแม่น้ำประชาคมกับ Friends of the River แล้วนะตรวจสอบการใช้เงินของรัฐเอาจริงๆเพราะดูเหมือนถ้ามาใช้แค่นี้แล้วไปติดที่คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็แปลว่าแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบก็ไม่ได้ใช้ก็คือทิ้งไปแล้วเราก็ย้อนคำถามเอาในเมื่อคุณจ้างจัดจ้างเรื่องทำแผนแม่บทพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยา120ล้านทำไมไม่ศึกษาทีเดียวไปเลยแล้วให้ได้ข้อยุติก่อนค่อยมาจัดจ้างอีก50ล้านเพื่ออันนี้ตอนนี้แสดงว่าคุณเสียเงินไป170ล้านโดยที่ได้งานผลการศึกษาที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐหรือภาคประชาสังคมเลยแล้วจะมีโครงการอะไรอีกไหมที่คุณกำลังทำอยู่แล้วเราต้องเสียเงินอย่างนี้ไปเกถามถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนสมมติว่าไม่เอาเฉพาะส่วนของสภานะคะสมมติว่าไม่รับตีกลับเขาสามารถเดินหน้าสร้างได้โดยที่ไม่สนใจได้ไหมผมว่ายากเพราะว่าประธานคณะกรรมการนี้ก็เป็นท่านรองประวิตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งและในคณะกรรมการนี้ก็มีหน่วยงานอย่างสผ.ซึ่งดูเรื่องสิ่งแวดล้อม
มีนักวิชาการอย่างสมาคมสามมิตรสยามมีกรมศิลปากรที่อยู่ในนี้คือผมว่าอันเนี้ยมันจะสุ่มเสี่ยงมากถ้าคณะกรรมการนี้อนุมัติอันนี้คือมันจะสร้างความสงสัยในมาตรฐานนะว่าคุณใช้มาตรฐานอะไรในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการทั้งๆที่อันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วผมว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่ามันไม่คือเราไม่ได้ตั้งคำถามแค่ว่าสะพานสวยหรือไม่สวยคือเราตอนนี้เราตั้งคำถามถึงการใช้เงินของรัฐเหมือนที่ปณิกำลังตั้งคำถามเราตั้งคำถามถึงว่าเอ้ยถ้าเรื่องใหญ่เนี่ยมันมีแผนแม่บทคลุมก่อนไหมแล้วค่อยดำเนินการเรื่องย่อยแล้วเมื่อไหร่เราได้ข้อยุตินี้ที่ทุกคนยอมรับเป็นบรรทัดฐานเดียวกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำรอยทั้งการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือทำโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผนอะไรเลยอย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องกับแผนเรื่องเจ้าพระยามรดกโลกไม่สอดคล้องกับแผนเรื่องการเดินเรือหรือเปล่าเรื่องการสัญจรเรื่องการพัฒนาเมืองอะไรก็ตามคือจริงๆกทมก็มีแผนที่ดีๆอยู่หลายอันทำไมไม่หยิบยกอันที่ได้รับการยอมรับอันนั้นขึ้นมาทำก่อนเป็นโครงการนำร่องอันที่มันยังมีข้อขัดแย้งอยู่สูงก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยงบประมาณก้อนเดิมได้ไหมแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาจะตรวจรับงานละแล้วก็เดี๋ยวก็จะโยนเผือกมาที่หน่วยงานอื่นมารับผิดชอบต่อไปแล้วสุดท้ายสังคมจะได้อะไรก็อาจจะได้ผลการศึกษาเล่มหนึ่งขึ้นหิ้งไว้เพราะไม่ได้สร้างเพราะทุกคนบอกอย่าสร้างเลยเคยเห็นคอลัมนิสต์หลายท่านบอกขอให้เราเสียเงินแค่50ล้านเถอะเพื่อที่จะไม่ได้สร้างแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรเสียแม้กระทั่ง50ล้านนั้นด้วยซ้ำที่ได้ผลการศึกษาที่มันเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วผมกำลังคิดว่าเราจริงๆอะตอนนี้ในเรื่องแง่ของทางเลี่ยมเนี่ยเราเสียเงิน120ล้านที่มันเอาไปใช้อะไรแทบไม่ได้แล้วที่มันสำคัญที่สุดคือเราเสียเวลาไป2ปีแล้วผมว่าโครงการนี้อย่างที่ปณิธบอกก็เสียเวลาไปอย่างน้อยก็ปีนึงที่คุยกับชุมชนแต่มันไม่ได้อะไรแล้วมันนำมาสู่ข้อขัดแย้งอะแล้วไปให้ข่าวบอกชุมชนฝั่งทนเห็นด้วยศิริราชเห็นด้วยเพราะจะเรื่องเหมือนว่าผู้ป่วยคือเหมือนรัฐมักจะใช้วิธีการจับคนสนับสนุนเป็นตัวประกันน่ะแล้วก็มาบอกว่าคนที่ค้านเนี่ยช่วยเสียสละได้ไหมคือนี่มันไม่ใช่เรื่องการที่คุณจะมาต่อรองแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาร่วมคือเราก็ไม่ได้คัดค้านเรื่องผู้ป่วยไม่ได้คัดค้านเรื่องการพัฒนาฝั่งทนแต่มันมีทางเลือกที่มันดีกว่านี้คือที่จะบอกคือว่าสังคมสมควรได้รับทางเลือกที่ดีกว่านี้จากการบริหารงานของกรุงเทพมหานครค่ะอย่างน้อยต้องคุยกันก่อนอ่ะใช่ต้องคุยกันก่อนไม่ใช่แบบสร้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่ะไหนๆก็คุยเรื่องสะพานแล้วทางเรียบเราไปถึงไหนแล้วครับป้าเนตรพยนต์เป็นยังไงบ้างทางเรียบของเราตกลงว่าเรื่องไปถึงไหนมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆเลยนะมันเป็นปีๆมาแล้วนะคะแล้วก็ชุมชนก็ค่อนข้างจะติดตามเพราะว่าที่ติดตามมันไม่ใช่อยากได้นะไม่อยากได้แต่เราก็ไม่รู้จะไปบอกกับใครอ่ะจะไปบอกอยู่ดีเราจะวิ่งเข้าไปกทมแล้วไปบอกขอแล้วเนี่ยชุมชนไม่เอามันก็ไม่ใช่วิธีมันเขาไม่ได้ให้พบเราก็พูดไม่ได้เมื่อเวลาที่เขาลงมาเนี่ยเราก็จะบอกทุกครั้งเลยหรือว่าเวลาเราเสียเวลาเปิดเวทีมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั้นก็บอกไปว่าเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาผู้คนที่มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น10ครั้งแล้วมั้งจะกว่าจะอีกอะฮะแล้วถามว่าเราได้อะไรขึ้นมามั่งเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเขาจะสร้างค่ะแล้วถามว่าเราจะพูดยังไงล่ะตอนนี้นะมันก็เป็นระยะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วเราจะว่ายังไงคือตอนนี้กุ้มใจไหมคะคือเดี๋ยวอัปเดตทางท่านผู้ชมทางบ้านด้วยก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคือจริงๆอย่างที่ปณิธบอกคือว่าเราทำงานร่วมกันเนี่ย2ปีกว่าแล้วก็ยื่นจดหมายทุกหน่วยงานทุกวิธีทุกหน่วยงานรับทราบว่าเราคัดค้านด้วยอะไรเรามีข้อเสนออะไรนะแล้วก็แบบเนี่ยเสร็จแล้วหมายถึงว่าแบบของทางรัฐเนี่ยเสร็จแล้วกทม.แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการยื่นขออนุญาตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์กรมเจ้าท่านะครับกรมศิลปากรก็อยู่ในคณะกรรมการด้วยสผ.ที่ต้องดูเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีนี้หลังจากส่งแบบพิจารณาอย่างล่าสุดเข้าที่คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีข้อทักท้วงกลับมาซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงที่สำคัญว่าก็ติงไปที่ว่าตกลงแผนแม่บทของการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตาม TOR 57 กิโลเมตรเนี่ย
มันยังดูไม่รอบด้านคือมันยังไม่ได้ข้อยุติที่ที่ดีเพียงพอที่จะมานำร่อง14กิโลเมตรเพราะว่าถ้าเกิดมีการอนุมัติแผนแม่บทนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่14กิโลละแสดงว่ามันจะต้องทำทาง57กิโลคุณไม่สามารถทำแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้หรือประเด็นของสผ.ก็ติงมาว่าสมมติว่าถ้าคุณจะยื่นศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณมีทั้ง12โครงการจะพัฒนาชุมชนจะทำลานวัดทำอะไรแต่ทำไมเวลาคุณส่งมาคุณส่งมาแค่ทางเรียบแล้วโครงการอื่นคุณจะไม่ทำหรอทั้งๆที่มันอยู่ในแผนที่คุณพยายามจะนำเสนอมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันแล้วก็มีเรื่องของทางกอร์ดอนโกสินที่เขาก็คำนึงถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องผลกระทบที่มันยังไม่สามารถตอบได้เรื่องชลศาสตร์เรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวที่มันยังไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีข้อท้วงติ่งว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเพราะว่าถ้าตามหลักสมมติโครงการเนี่ยจะ500เมตรจากพื้นที่โครงการที่จะต้องเรียกชุมชนเข้ามาแต่การพัฒนาแม่บทผ่านแม่บทริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องมีคนมากกว่านั้นเพราะผลกระทบมันมากกว่าแค่500เมตรจากริมฝั่งแม่น้ำเพราะฉะนั้นมันเหมือนบอกไกลๆกับกทม.ว่าเหมือนจะต้องไปทำใหม่หรือเปล่าต้องไปพิจารณาตั้งแต่แผนแม่บทให้รอบด้านกว่านี้ต้องไปรับฟังความคิดเห็นให้มากจำนวนมากครั้งกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่มันติดกับกทม.ซึ่งผมก็เข้าใจมาโดยตลอดกับทางกทม.คือว่ามันเป็น TOR ที่มันล็อกไว้แล้วบอกว่าจะทำทางเรียบเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เป็นทางเรียบจะมีเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องทางเรียบเพราะฉะนั้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมันเลยไม่ได้เปิดกว้างต่อการต่อทางเลือกเพราะฉะนั้นกระบวนการความคิดเห็นเนี่ยมันยากที่จะไปบอกอ้าวทุกคนเห็นด้วยกับทางเรียบคืออันนี้มันแสดงให้เห็นว่าโจทย์มันผิดกระบวนการรวดเร็วแล้วมันก็ผิดรูปผิดรอยมันก็ส่งผลต่อรูปแบบซึ่งถ้าใครเห็นล่าสุดรูปแบบก็จะยิ่งตกใจว่าที่เราเห็นล่าสุดก็คือ10เมตร2ฝั่งเหมือนเดิมตลอด14กิโลนำร่องข้างละ7แล้วก็สูงเท่ากับเขื่อนเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าน้ำสมมติหน้าน้ำหลากเรากลัวน้ำท่วมเนี่ยทางเรียบนี้ก็จะจมมิดอยู่ใต้ระดับน้ำเป็นอุปสรรคขวางทางน้ำที่เรากังวลว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรไหมวันนั้นเราไปเสวนากันที่วิศวกรรมสถานในพระบรมราชูปถัมภ์คณาจารย์ทางด้านวิศวกรรมที่เป็นกูรูเนี่ยก็กังวลมากว่าไอ้ต่อหม้อที่คุณจะปักลงไปเนี่ยแน่ใจหรอว่ามันจะไม่ส่งผลต่อกระแสน้ำทุกคนกังวลเรื่องนี้ว่าสร้างได้ไหมแล้วสร้างแล้วมันจะปลอดภัยไหมถ้าน้ำมันท่วมเดินเรือจะชนจะเกิดอุบัติเหตุทางเรือไหมคือทุกคนมีความไม่มั่นใจในผลการศึกษาแม้กทม.จะยืนกรานและยืนยันว่าไม่มีผลกระทบก็ตามทีคือตอนนี้กทม.กำลังอยู่ในโพสิชันที่เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับภัยพิบัติกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยผลการศึกษาที่ตัวเองไปศึกษาที่ทุกคนไม่มีความไว้วางใจทั้งวิศวกรรมสถานทั้งสมาคมสามนิกสยามก็ไม่เคยเห็นแบบทุกคนไม่ไว้วางใจในผลการศึกษาอันนี้หน่วยงานรัฐก็ไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งกรมเจ้าท่าที่อยู่ในการเสวนาของวิศวกรรมสถานก็ไม่กล้าที่จะบอกชัดทีเดียวว่าไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ติงในหลักการว่ามันดูน่าจะมีข้อกังวลกับการเดินเรืออยู่หรือแม้กระทั่งกฎหมายกรมเจ้าท่าที่ไปไล่รื้อชุมชนที่ลุกล้ำแต่ตัวเองจะลุกล้ำเสียเองเขาก็ยังไม่แน่ใจในข้อกฎหมายนี้ด้วยซ้ำที่สำคัญเนี่ยผมว่านี่คือด่านที่หินที่สุดคือว่าคือโครงการนี้มันกำลังจะสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายผิดนโยบายผิดกระบวนการผิดรูปแบบต่อมาผิดกฎหมายว่ากฎหมายกรมเจ้าท่าลุกล้ำลำน้ำกฎหมายการรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องให้ประชาชนรับฟังแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างครบรอบด้านเนี่ยอันนี้ก็ยังติดอยู่เรื่องผังเมืองที่ไม่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างในพื้นที่ริมน้ำได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกำลังเดินไปเจอทางตันอยู่หลายจุดซึ่งเราก็ไม่เห็นทางว่ามันจะฝ่าด่านเหล่านี้ไปด้วยวิธีพิเศษอย่างไรแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีวิธีพิเศษเพื่อนำไปสู่อันนั้นแต่เรากำลังคิดว่าถ้าหน่วยงานรัฐยืนกรานในจุดยืนในหลักการที่มั่นคงเพียงพอแล้วตีกลับโครงการนี้เพื่อให้นำมาสู่การพิจารณาใหม่ที่ล้างโจทย์ใหม่ที่ไม่มีเรื่องทางเรียบแบบเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมในการที่จะเริ่มคิดใหม่เลยเรื่องแม่น้ำเอาเรื่องสะพานศรีราชท่าพระจันทร์เนี่ยมันพิจารณาด้วยโครงการริมน้ำทั้งหลายมาพิจารณาด้วยเอ๊ะเราจะนับหนึ่งกันอย่างไรกับ
กับความท้าทายปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันมีสิ่งใดที่มันควรจะต้องทำเรื่องการพัฒนาเหล่านี้บ้างซึ่งภาคประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ณวันนี้ถ้ารัฐยังเดินหน้าต่อทางภาคประชาชนก็เตรียมเรื่องศาลปกครองเรื่องคำฟ้องไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันว่าถ้ารัฐนับหนึ่งภาคประชาชนและเครือข่ายก็นับหนึ่งเหมือนกันในการยื่นศาลปกครองคือเราก็มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรอะไรยังไงไหนๆจะมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนาะ20ปีน่าจะอยู่ในแผนที่จะต้องพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยแม่น้ำของเรานะคะแต่ว่าทางฝั่งของทั้งประชาคมบางลำพูแล้วก็ตัวแทนสมัชชาแม่น้ำกลุ่ม Friends of the River ก็ร่วมกันที่เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมคะสำหรับเวทีเสวนาแล้วก็กิจกรรมใช่ไหมคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะค่ะจะมีเทศกาลริมน้ำบางกอกมารู้จักเพื่อนบ้านชุมชนริมน้ำบางกอกที่คนกรุงเทพอย่างคุณจะตกหลุมรักแล้วเราจะพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วยกันค่ะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะป้ากิจกรรมมีทั้งชุมชนนะคะที่รวมกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันจัดงานนี่กับทางเฟรมนะคะค่ะแล้วก็ที่พิพิธนะคะครั้งที่5ค่ะจะเห็น อาหารหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นของดีของที่ในชุมชนที่เรามีนะคะแล้วเราก็ไม่อยากได้ทางเรียบเลย เราจะบอกด้วยวันนั้นถึงคือไปที่ไหนเราก็จะบอกทุกเวทีไปนะคะว่าเราไม่ขอไม่ชอบค่ะคือการจัดครั้งนี้จะชุมชนจะรวมเป็นการรวมกันครั้งแรกของชุมชนเลยก็ได้คือเราจะไม่ได้พูดแค่14กิโลแล้วคือเราพูดถึงชุมชนทั้ง57กิโลก็จะมีพี่น้องจากชุมชนกุดีจีนมาด้วยบางอ้อบ้านปูนเทวราชบางลำพูนะฮะบางกระเจ้าตลาดน้อยแล้วก็แต่ละที่ก็จะเอาแน่ๆทุกคนต้องมาทานของอร่อยของแต่ละชุมชนรุ่มไก่ที่บางอ้อนี่อร่อยมากนะขนมเบื้องที่บางลำพูขนมฝรั่งที่กดีจีนก็ทุกของดีของอร่อยจะมารวมกันแล้วก็พวกการสอนทางวัฒนธรรมเช่นทำกระปุกออมสินใช่ไหมครับของเยาวชนที่ตลาดน้อยก็จะมานะฮะแล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆที่ชาวชุมชนจะมาสอนด้วยที่เราสอนให้เด็กๆทำแล้วมีไกด์เด็กที่เขาจะคอยดูแลค่ะอยู่ใกล้ๆเรานี่เองที่สำคัญจะมีการเสวนาในหัวข้อพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืนจากตัวแทนของชุมชนริมแม่น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเนี่ยนะคะทางเรียบแม่น้ำด้วยงานจะจัดที่พิพิธภัณฑ์บางลำพู 11:00 น.ถึงทุ่มหนึ่งเลยทุ่มครึ่งอยู่กันไปคุณอนันต์ปัญญารชุนจะมาเป็นประธานใช่ไหมใช่ครับก็จะมาร่วมมาคือมาร่วมงานนะครับแล้วก็เป็นจริงๆถือว่าท่านมาก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชุมชนแล้วก็พวกเรามากพอสมควรคือจริงๆผมว่าครั้งนี้มันจะเป็นการส่งเสียงจากชุมชนอย่างเป็นจริงจังเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะได้ฟังจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆมามากพอแล้วทีนี้เราก็อยากรู้ว่าจริงๆเราอยากชวนคนกรุงเทพหรือคนเมืองเนี่ยมาทำความรู้จักกับชุมชนนะว่าของดีสิ่งดีงามริมน้ำเนี่ยคืออะไรเขาอยู่กันมานานมีวัฒนธรรมอะไรแล้วถ้ามันมีโครงการนี้ผลกระทบเหล่านี้มันจะหายไปนะแล้วเราในฐานะที่เป็นเจ้าของแม่น้ำร่วมกันไม่ใช่แค่พี่น้องชุมชนอย่างเดียวที่เป็นเจ้าของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับแล้วก็ไฮไลท์ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีศิลปินมากมายมาร่วมร้องเพลงมาร่วมร้องเพลงให้นะคะมาด้วยใจกันทั้งนั้นเลยค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะป้านิดมีใครบ้างเผื่อคนกรุงเทพจะได้แห่แหนกันมามีคุณมาโนดคุณมาโนดพุทธาลของทางคุณมาริสาที่โคศนค่ะแล้วก็มีที่เขามาเองแล้วขอมาเลยก็คุณเป๊กคุณสไตล์โทรมาเลยบอกว่าป้านิดอยากมาจังเลยอยากมาเล่นให้ที่นี่ค่ะค่ะคุณบอยโกศิก็มาค่ะคุณโยคีเพลย์บอยก็เครือข่ายเพื่อนๆของคุณสุกี้ก็มาเป็นเยอะนะฮะคุณน้อยวงพลูก็มาครับ
ศิลปินท่านไหนที่อยากจะร่วมก็มาได้ยังมาได้อยู่แจ้งความจำนนได้แจ้งความจำนงได้นะคะในเพจ Facebook ของ Friends of the River ก็ได้ที่สำคัญสำหรับคนกรุงเทพหรือว่าแม้กระทั่งใครที่อยากจะช่วยกันแสดงพลังกับชุมชนเพราะว่าเรื่องของทางเลียบแม่น้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนในชุมชนริมบางกอกนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเราทั้งชาติเนี่ยติดแฮชแท็กก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้มีแฮชแท็กมายเจ้าพระยาใช่ครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะได้ร่วมกันในช่วงเย็นก็คือจะมีการวาดเจ้าพระยาในแบบที่ฉันฝันบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่โดยผลงานของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะถูกนำไปจัดนิทรรศการในสถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพด้วยครับอันนี้น่าจะสนุกมากก็จริงๆเชิญจริงๆในเพจก็จะเชิญชวนเลยว่าใครมีแปลงจะเป็นแปลงสีแปลงสีฟันหรือจะเป็นรูปถ่ายแม่น้ำหรืออะไรก็ได้ที่คุณอยากจะนำเสนอว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคุณเป็นอย่างไรเนี่ยเอามาสร้างแผนศิลปะบนผืนผ้าใบร่วมกันแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นจริงๆมันน่าจะเป็นการนับหนึ่งของแคมเปญมายเจ้าพระยาด้วยว่าเราก็จะไปเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพเนี่ยตามที่ต่างๆให้ร่วมเสนอความคิดเห็นว่าแม่น้ำเจ้าพระยาควรพัฒนาอย่างไรผ่านผืนผ้าใบศิลปะนี้ค่ะติดในโลกโซเชียลก่อนก็ได้นะให้เป็นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าเทรนด์แฮชแท็กไปก็ได้นะคะหมายเจ้าพระยาค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะแล้วก็ใครมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่5สิงหาคมตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงทุ่มครึ่งรับรองว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพเหมือนเดิมให้กำลังใจนะป้านิดเจอป้านิดที่เราจัดจนเหนื่อยแล้วจัดหลายเวทีแล้วเนี่ยมาให้กำลังใจป้านิดกับคนในชุมชนแล้วก็ขอบคุณ Friends of the River ด้วยนะคะสู้มาหลายปีแล้วเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของคนข่าววันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนลาชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ